สวนไผ่ตรงลืมแล้งซึ่งมีเนื้อที่กว่า10ไร่ของคุณประหยัดรักชาติเกษตรกรผู้ริเริ่มการปลูกไผ่ตรงลืมแล้งที่เห็นอยู่นี้ตั้งอยู่ในตำบลโพพระยาอำเภอเมืองสุพรรณบุรีโดยเน้นการลงมือทำอย่างเป็นระบบไข่ตรงลืมแล้งนะคะถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจแนวใหม่ค่ะที่เกษตรกรตอนนี้นะคะนิยมให้ความสนใจกันมากเลยทีเดียวค่ะนอกจากจะเป็นการที่ทนต่อสภาพอากาศแล้วนะคะไม่ว่าจะหน้าแล้งหน้าฝนก็ยังทำให้มีรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 4,000 บาทอีกด้วยค่ะไผ่ตรงลืมแล้งถือเป็นพืชเศรษฐกิจแนวใหม่ที่ได้ชื่อว่าใช้น้ำดูแลน้อยภายใน1ปีสามารถอยู่รอดได้ทุกฤดูกาลเป็นการลงทุนครั้งเดียวแต่ให้ผลผลิตมากและรวดเร็วนำออกจำหน่ายได้ราคาดีเกษตรกรซึ่งต้องประสบกับภาวะขาดทุนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากคือถ้าดีคือเรา1คือเราลงทุนครั้งเดียวแล้วระยะเวลาเก็บเกี่ยวใช้เวลาแค่ปีเดียวที่เริ่มต้นพืชตัวอื่นเนี่ยเหมือนยางพาราเนี่ยต้องใช้เวลา7ปีมะม่วง 3-4 ปีหรือยังไงเพราะฉะนั้นการลงทุนพวกนี้นานไผ่1ปีรู้ผลเลย2การดูแลของเขาเนี่ยเราไม่ใช้สารเคมีแล้วก็เก็บหน่อได้ทุกวันเงินก็หมุนเข้ามาทุกวันเกษตรกรอยู่ได้พืชตัวอื่นเนี่ยมันเป็นฤดูกาลจะปลูกมะม่วงปีนก็ออกครั้งหนึ่งถ้าปีนั้นผลเสียหายเกิดขึ้นกับเราเนี่ยจบเลยเกษตรกรไม่มีเงินฟื้นตัวเลยเพราะฉะนั้นผมว่าการทำอะไรที่ว่าเราได้เงินเข้าทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยยังไงมันก็ประทังความอดอยากหรือความทุกข์ของเราไปได้ได้เงินเข้าทุกวันอ่ะยังไงมากบ้างน้อยบ้างคือเราสามารถเอาตัวเองรอดอ่ะเพราะฉะนั้นความเป็นอยู่ของเขาก็จะดีขึ้นสำหรับวิธีการดูแลต้นไผ่ตรงลืมแล้งนั้นสามารถทำได้ไม่ยากเพียงแค่หมั่นรดน้ำในช่วงอายุ3เดือนแรกพอให้ต้นไผ่เจริญเติบโตหลังจากนั้นพอผ่านไปประมาณ8เดือนก็ค่อยๆลดจำนวนการรดน้ำลงได้และต้นไผ่จะมีความแข็งแรงทนต่อทุกสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีคุณประหยัดบอกว่าการปลูกไผ่ตรงลืมแล้งในเกษตรกรรายที่ไม่มีเงินทุนจำนวนมากการเริ่มต้นสามารถทำได้เลยทันทีด้วยการซื้อกิ่งพันธุ์จำนวนน้อยๆปลูกบนพื้นที่เริ่มต้น1ไร่แล้วค่อยๆตอนกิ่งขยายพันธุ์ไปทีละน้อยโดยต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรพอสมควรแต่ผลที่ได้รับรองว่าคุ้มค่าเขาก็เอาไปปลูกเริ่มต้นก่อนสักไร่นึงแต่ว่าไม่ต้องวางระบบน้ำก่อนก็ได้แต่เขาต้องเป็นคนขยันเราต้องยอมรับว่าทุกอย่างได้มาฟรีไม่ใช่เขาต้องแลกอ่ะเขาแลกด้วยแรงเหงื่อหยาดเหงื่อแรงงานเขาแล้วก็ต้องรดน้ำเองต้องทำเหมือนกับว่าตัวเองนี่ต้องเข้ามาดูแลเป็นเรื่องเวลาจริงจังไม่ใช่ปลูกแล้วทิ้งคือตั้งใจจะมาทำหมากินด้านเกษตรจริงๆอ่ะผมมั่นใจเลยว่าเขามีเงินเข้าบ้านทุกวันเพราะหน่อเขาขึ้นเร็วมากถ้าได้น้ำขึ้นเร็วมากนอกจากการตัดแต่งจำหน่ายได้แล้วหน่อของไผ่ตรงลืมแล้งยังสามารถตัดจำหน่ายได้ทุกวันสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำไม่ต่ำกว่าวันละ 4,000 บาทอีกด้วยแถมรสชาติของหน่อไม้ที่ได้ก็ยังกรอบอร่อยกว่าหน่อของไผ่ชนิดอื่นๆเรียกได้ว่ามีความคุ้มทุนและช่วยให้เกษตรกรประสบความสำเร็จได้ไม่ยากสิรินภาโสพลนพรสกุลข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน